ทท่านนสุวัรัรคบกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสุทวันสุบรรณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆแล้วดิฉันได้เตรียมสไลด์นะคะที่มีทั้งรูปภาพคลิปและแผนที่ต่างๆ แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการอธิปบายนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook f แฟนเพจผักเก้าไกลไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะท่านประธานคะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งมาจากคํากล่าวอ้างของรัฐบาลที่ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมมีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำที่มีความรุนแรงนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลถึงแม้ตอนนี้จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไปแล้วแต่ดิฉันก็เห็นว่าเราควรจะอภิปรายถึงกรณีนี้เพราะนี่เป็นหนึ่งในข้อที่ถูกนำมากล่าวอ้างในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะนำกรณีนี้มาสุ่มไฟแห่งความเกลียดชังกันในหมู่ประชาชนดังนั้นหากเราไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เลยค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันจะนำเรียนในสภาต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาขัดข,ดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินและมีความพยายามเลี่ยงเส้นทางเสด็จเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จจนยากต่อการถวายการอารักขาของเจ้าหน้าที่และความผิดพลาดนี้ต้องมีผู้รับผิดช,ชอบค่ะท่านประธานคาที่ดิฉันกล่าวว่าผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางขบวนเสด็จและมีความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบขบวนเสด็จนั้น เริ่มต้นมาจากช่วงเวลาที่มีการประกาศการชุมนุมของกลุ่มประชาชนและนักศึกษาค่ะ19กันยายนผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมโดยยังไม่ได้แจ้งสถานที่2ตุลาคมประกาศแจ้งสถานที่ชุมนุมโดยนัดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 9ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาประกาศหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งปร,ร่ยนเวลา17นาฬิกาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมพรสถานไปยังวัดพระศิรีรัตนาศา,าสดารามและในวันเดียวกันนั้นราชกิจจาก็ได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินเวลา16นาฬิกา ซึ่งมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดราชโอรสา,ารามและวัดอรุณราชวรา,ารามแต่ในราชกิจจาไม่ได้แจ้งเส้นทางขเด็เสด็จนะคะว่าเริ่มต้นณนะที่ใดเพียงแต่แจ้งจุดหมายปลายทางว่าเป็นวัดราชโอรสา,ารามค่ะ10ตุลาแกนนำบางส่วนที่นัดหมายชุมนุมประกาศผ่านเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่า ไม่มีเจตนาจะาขัดขวางขบวนสเสด็จและจะไม่ขัดขวางขบวนสเสด็จและย้ำว่าขอให้ฝ่ายรัฐอย่าสร้างสถานการณ์ค่ะ14ตุลาคมราชกิจจานุเบกษาประกาศหมายกำหนดการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนกำหนดเวลาจากเดิมที่มีการสเสด็จไปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเวลา17นาฬิกาเป็น16นาฬิกาค่ะ จากลำดับเวลาดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนและนักศึกษาประกาศชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านแต่ภายหลังเมื่อทราบแล้วก็มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขบวนค่ะในวันที่14ตุลาคม2563นะคะข้อเท็จจริงคือ กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ถนนราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลผ่านทางถนนคนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเพื่อเลี่ยงไม่ให้การชุมนุมกระทบกับขบวนเสด็จโดยผู้ชุมนุมออกนอกพื้นที่ถนนราชดำเนินก่อนเวลา16นาฬิกาค่ะดิฉันอยากชวนมาตั้งคำถามต่อว่าแล้วเหตุการณ์ที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ดิฉันเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จและเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยค่ะดิฉันอยากขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกานาทีค่ะหัวขบวนผู้ชุมนุมเคลื่อนออกมาจากถนนราชดำเนินผ่านมาถึงถนนคนครสวรรค์เพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่สามารถไปต่อได้นะคะเนื่องจากติดแนวกั้นแบรีเออร์รถบัสและรั้วลวดหนามซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมติดอยู่ในบริเวณถนนนครสวรรค์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงโดยผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่ตรงนั้นนะคะไม่ได้มีการฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปยังถนนพิษณุโลกแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้เดินทางไปรออย่งพื้นที่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะคะไม่ได้มากับขบวนใหญ่ ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหลักจะไปถึงค่ะทำให้บริเวณสะพานชัยมรุเชศและ3มแยกนางเลิงซึ่งอยู่ใกล้ทำเนียปรัฐบาลมีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งและมีตำรวจอยู่ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้วค่ะเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะมีการบันทึกไว้ได้โดย Facebook Live ของสํานักข่าวหลายๆสํานักนะคะดิฉันจะขอไล่เรียงเวลาตามที่เห็นจากในคลิปที่ปรากฏจากที่สํนักข่าวไลฟ์นะคะ เวลา17นาฬิกา14นาทีค่ะบริเวณสะพานชามัยมรุเชษมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนและสื่อมวลชนอยู่ที่นั่นจำนวนหนึ่งโดยในบริเวณนั้นมีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนอยู่ด้วยแต่ทางผบชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาของผบชนไม่มีการแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าขบวนเสด็จกำลังจะผ่านมาในถนนพิษณุโลกในช่วงเวลานั้น เวลา17นาฬิกา17นาทีค่ะสภาพเป็นรอบในบริเวณดังกล่าวไม่มีอะไรที่บอกหรือบ่งชี้ให้ประชาชนทราบได้เลยว่าจะมีขบวนเสด็จเห็นได้จากรถตู้ตำรวจที่จอดขวางอยู่เต็มสะพานชมยมรุเชตขาตั้งกล้องของสื่อมวลชนยังวางอยู่เต็มถนนนะคะประชาชนและผู้สื่อข่าวไม่ทราบเลยค่ะว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านตรงจุดนั้นไม่มีการเคลียร์เส้นทางล่วงหน้าค่ะเวลา17นาฬิกา20นาทีค่ะตำรวจตั้งแถว เป็นเรียงหน้ากระดานนะคะตรงนั้นโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าจะทําอะไรค่ะเวลา17นาฬิกา21นาทีตำรวจที่ตั้งแถวอยู่หลีกทางให้รถตำรวจผ่านแต่ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ามีขบวนเสด็จตามหลังนะคะนักขา่าวยังไลฟ์ตามปกติเมื่อรถตำรวจวิ่งผ่านไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับมาตั้งแถวขวางถนนทันทีผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไปก็ยังเข้าใจว่านี่คือรถตำรวจทั่วๆไปไม่ใช่รถนำขบวนแต่อย่างใดนะคะ ตจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต่อมาก็ได้เดินหน้ามาทางสะพานสมัยมรุเซ่นะคะในขณะที่ประชาชนเนี่ยยังยืนกระจายตัวกันอยู่เลยเมื่อประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามานะคะโดยไม่แจ้งว่าจะทําอะไรจึงมีประชาชนบางส่วนเดินเข้ามาขวางเพราะเข้าใจว่าตำรวจจะใช้กําลังจากผู้ชุมนุมคําถามคือจนถึงตอนนั้นแล้วทําไมตำรวจยังไม่แจ้งว่าขอเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ขบวนเสด็จพระราชดําเนินผ่าน เวลา17นาฬิกา25นาทีค่ะหลังจากเกิดความชุลมูลบริเวณนั้นรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนที่ผ่านมาจากแนวด้านหลังของตำรวจนาทีนั้นเองค่ะผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวเพิ่งทราบว่านี่คือขบวนเสด็จก่อนหน้านั้นไม่มีการแจ้งเลยค่ะย้ำอีกครั้งว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนอยู่ตรงนั้นค่ะหลังจากผ่านสะพานชมายมรุเชตนะคะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนที่มาถึงแยกนางเลิงค่ะ บริเวณแยกนางเลิงมีประชาชนอยู่หลายกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมหลักซึ่งติดอยู่บนถนนคนครสวรรค์นะคะก็ห่างจากแยกนางเลิงไปหลายร้อยเมตรยังไม่ได้เข้ามาตรงสามแยกนางเลิงนะคะก็คือติดแบรีอร์รถบาดและั้วลลดหนามค่ะถัดมามีกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองอยู่แนวด้านหลังตำรวจยืนในลักษณะคล้องแขนกันเป็นกำแพงนะคะแล้วก็หันหน้าไปทางถนนคนครสวรรค์ไม่ได้หันหน้ามาทางขบวนเสด็จนะคะก็คือไม่ได้มารอรับเสด็จมารอ กีดขวางผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะในบริเวณสามแยกนางเลิงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบเช่นกันค่ะก็มีจำนวนผู้ชุมนุมอีกเล็กน้อยที่ปักหลักรอขบวนใหญ่จากถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งอยู่บริเวณสามแยกน,นั้นแล้วก็ไม่ได้มีการปิดถนนพิษณุโลกแต่อย่างใดรถยนต์พระที่นั่งค่ะมาถึงสามแยกนางเลิงโดยที่ผู้ชุมนุมไม่ทราบว่าจะมีคมเสด็จเช่นกันประชาชนเสื้อเหลืองส่วนหนึ่งก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าหันหน้าไปทางถนนนครสวรรค์ และในตอนนั้นเองนะคะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาถวายความปลอดภัยขบวนสเสด็จด,ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งเพิ่งวิ่งฝ่าผู้ชุมนุมออกมาหลังจากรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะในระหว่างที่ขบวนสเสด็จผ่านยังมีประชาชนและสื่อมวลชนยืนอยู่บนสะพานลอยเหนือถนนพิษณุโลกที่ขบวนสเสด็จผ่านค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีการเตรียมเส้นทางไว้ล่วงหน้าเลยนะคะคนยืนอยู่บนสะพานลอยค่ะเต็มไปหมดค่ะ ดิฉันมีข้อสังเกตอยู่3ข้อนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้อแรกการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ทําไมเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งผู้ชุมนุมหรือแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะมีการเสด็จตํารวจยืนเยอะแยะไปหมดแต่ไม่แจ้งคุยกันเองแต่ว่าไม่ยอมเคลียร์เส้นทางค่ะข้อที่2ค่ะขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่ผ่านไปในพื้นที่ในเวลานั้น คือขบวนสเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตซึ่งขบวนสเสด็จแทนพระองค์นี้ต้องมีการถวายการอารคาคขาด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุดทําไมเส้นทางนั้นถึงไม่มีการเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าตามหลักปฏิบัติในการถวายความปลอดภยัยข้อ 3. ค่ะเรื่องการจัดเส้นทางขบวนสเสด็จ ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือวัดพระโอรสารามดิฉันอยากตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการเลือกเส้นทางว่าเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางหลักหรือไม่และมีเส้นทางสำรองหรือไม่นะคะตามแผนถวายความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยทั่วไปต้องมีแผนสำรองเสมอคะ่ะในวันเดียวกันนั้นนะคะที่มีหมายกำหนดการเสด็จจากพระที่นั่งอมพรสถานไปยังวัดพระศิรีรัตนาศา,าสดารามอันนั้นมีเส้นทางสำรองนะคะ ดิฉันจึงอยากถามว่าการจัดเส้นทางไปยังวัดพระโอรสารามมีเส้นทางสำรองหรือไม่ถ้ามีทำไมเจ้าหน้าที่ที่ถวายการอารักขาจึงตัดสินใจเลือกมายังเส้นทางถนนพิษณุโลกนำขบวนสเสด็จมาในพื้นที่ที่อาจได้รับความไม่สะดวกและเสี่ยงต่อความปลอดภัยแทนที่จะถวายความอารักขาอย่างใกล้ชิดได้ในเส้นทางอื่นซึ่งมีตัวเลือกอีกมากมายนะคะทั้งถนนสีอยุทยาและถนนหลานหลวง ในเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่าเส้นทางนี้ไม่สะดวกทําไมจึงนาขบวนเสด็จมายังเส้นทางนี้ค่ะโดยปกติหากมีปัญหาเกิดขึ้นในขบวนเสด็จจะต้องมีรายงานชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรแผนถวายความปลอดภัยในครั้งนั้นกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติไว้อย่างไรเพราะตามหลักปฏิบัติจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยในเส้นทางก่อนเวลาสเสด็จไม่น้อยกว่า2ชั่วโมง ถ้าพบปัญหาที่อาจจะกระทบต่อขบวนสเสด็จก็สามารถประสานงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ค่ะในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมากองบรญชาการตำรวจนครบาลเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวว่าจะมีการถวายความปลอดภยัยขบวนสเสด็จขั้นสูงสุดดิฉันจึงอยากถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยว่าทําไมจึงจัดขบวนสเสด็จมายังเส้นทางนี้นี่คือการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วหรือท่านประธานคะ ผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการจัดเส้นทางขงบวนเสด็จในครั้งนี้คือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและมีการดําเนินคดีกับประชาชน3รายในความผิดฐานประทุสร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และจากยติที่ขอเปิดอภิปรายในวันนี้ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ามีปัญหาอยู่3ข้อดิฉันเห็นว่ารัฐบาลจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกปิดความผิดพลาดของตนเองในการจัดเส้นทางเสด็จและการถวายความปลอดภัยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการสั่งย้ายนายตำรวจ3านายเป็นการเร่งด่วนได้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จริงๆแล้วความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดตั้งแต่การจัดเส้นทางขบวนเสด็จค่ะดิฉันเห็นว่าผู้ที่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการตำรวจนครนครบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยค่ะเมื่อการจัดเส้นทางเสด็จและการถวายความปลอดภัยมีข้อผิดพลาดนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ แล้วความบกพร่องในครั้งนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใดกลับมุ่งประนามและใส่ความผู้ชุมนุมซึ่งนั่นเป็นปัญหาปลายเหตุค่ะนอกจากนี้เรายังเห็นความพยายามนำกรณีขบวนเสด็จมาบิดเบือนความจริงใช้กรณีนี้ปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันเผชิญหน้ากาันและในวันหนึ่งอาจนำไปสู่การฆ่ากันได้ดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์ดำเนินไปถึงจุดนั้นค่ะ พักเก้าไกลจะยื่นยติด่วนขอให้กมทตั้งขอให้ตั้งกรมทรวิสามันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องในการกําหนดเส้นทางและการถวายความปลอดภัยในภายหลังค่ะท่านประธานคะเหตุการณ์เช่นนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ44ปีที่แล้วก่อนมีเหตุการณ์6ตุลาคมนะคะมีการนําภาพที่นักศึกษาชมรมศิลปะก,การแสดงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงละครที่ลานโพนะคะจําลองเหตุการณ์การฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐมมาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังนักศึกษา,าน,นะคะสุธวันครับคงนอกประเด็นไปแล้วไปพูดถึงเรื่อง44ปีะนะครับดิฉันก็อยากจะขอวิงวอนนะคะว่าอย่าใช้เหตุการณ์ขบวนเสด็จนี้มาให้รายประชาชนและนําไปสู่โศกนาฏกรรมแบบนั้นอีกค่ะคับท่านประธาน,นะคะ ดิฉันอยากขอให้รัฐบาลรับผิดชอบและเลิกปิดเบือนความจริงรัฐบาลควรมีหน้าที่ทำรงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองเป็นส่วนส่วนร่วมจิตใจของคนไทยทุกฝ่ายมีใช้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความเกลียดชังและสร้างความชอบธรรมให้ประชาชนออกมาทำร้ายกันค่ะดิฉันอยากขอวิงวอนให้รัฐบาลนะคะเลือก ใช้วิธีการรับมือกับผู้ชุมนุมที่ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนแย่ลงค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะบางครั้งผู้ชุมนุมอาจมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือมีบางสิ่งที่หลายๆท่านในที่นี้รู้สึกไม่พอใจค่ะแต่ดิฉันไม่อยากจะให้ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาอยู่ในความขัดแย้งเหล่านี้ค่ะ สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นของคนทุกคนคะ่ะไม่ใช่ของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะดิฉันยังยืนยันว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันค่ะเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงอยู่อย่างสาง่างามภายใต้รัฐธรรมนูญคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับต่อไปเชิญท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะจากนั้นเป็นท่านเสรีสุวรรณพานนท์นะครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ 三八七四。